ด้วยนะครับถ้าหากว่าร่างกายพร้อมแต่จิตใจไม่พร้อมนะครับจะโมสิกรรมให้กันนะครับได้กระทำก็ดีหรือไม่กระทำก็ดีหรือเจตนาการก่อนที่จะเข้าไปรวมไปถึงอาจจะต้องมีการจูงกันเข้าไปใช่ไหมคะพ่อแม่จะจูงหน้าข้ามธรณีประตูนี้นะครับก็คือจุดที่สำคัญสุดก็คือการเรียนรู้พระธรรมวินัยนะครับเขาใฝ่ฝันหาในส่วนนี้ของเราเนี่ยมีไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับทั่วโลกนะครับอาจจะมีเงินมีทองมากมายนะครับอาจจะเป็นเมืองมหาอำนาจเมืองเศรษฐีตั้งแต่คิดเด็กก็9ขวบขึ้นไปแต่ยิ่งน้อยกว่านี้อีกก็ยังมีอีกในทางรัชฌานที่อยู่ใกล้ๆกับดิฉันเป็นเหรียญโปรยทานที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดคุยกับอาจารย์ก็จัดเตรียมเป็นเหรียญโปรยทานพับทั้งกระดาษทั้งป้องให้ด้วยครับจะได้ไม่ติดมาเร็วๆเลยครับพี่มาร์คประกาศรถตู้ไหน